tree. สวัสดีกันอีกครั้งค่ะเพื่อนๆ How are you up to these days? แหมยังงงสิคะแค่ถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างวันสองวันมานี้ค่ะเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ทักทายได้นะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะเมื่อสองบทที่ผ่านมาเราเรียนรู้เรื่องราวต่างๆผ่านประเด็นเกี่ยวกับขยะค่ะและบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่3มีชื่อว่า Tree หรือต้นไม้ค่ะจากชื่อบทก็คงพอทราบนะคะว่าเรามีเรื่องต้นไม้มาฝากกันค่ะซึ่งในบทนี้เพื่อนๆจะได้ทราบคำศัพท์ใหม่ๆที่น่าสนใจเรื่องราวของ More Wood และเรื่องขั้นสูงสุดหรือ Superlative Degree ค่ะคำศัพท์ต่างๆสำหรับเพื่อนๆในบทเรียนนี้มีดังนี้ค่ะ Oldest แปลว่าเก่าหรือแก่ที่สุดค่ะ Thickest แปลว่าหนาที่สุดGiant หมายถึงใหญ่มหึมาหรือใหญ่ยักษ์ค่ะ Diameter หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะส่วน Living thing หมายถึงสิ่งมีชีวิตค่ะและ Certainly หมายถึงแน่นอนหรืออย่างแน่นอนค่ะฝึกอ่านกันสักครู่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องต้นมัวกันค่ะ Oldest Thickest Giant DiameterLiving thing. Certainly. บทเรียนนี้นำต้นไม้ชนิดหนึ่งมาให้เพื่อนๆรู้จักค่ะเป็นต้นไม้ที่สูงและมีอายุยืนที่สุดในโลกค่ะมีชื่อว่าต้น Redwood ซึ่งอยู่ในป่ามัวค่ะจากบทความเรื่องมัววูดทำให้เราได้ทราบรายละเอียดดังนี้ค่ะป่ามัววูดอยู่ห่างออกไป40นาทีจากซานฟรานซิสโกเป็นหนึ่งในป่าที่สวยงามที่สุดของสหรัฐอเมริกาค่ะในป่าแห่งนี้มีต้นเรดวูดขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง70เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวถึง 4.3 เมตรต้นเรดวูดเหล่านี้บางต้นมีอายุกว่าพันปีนับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุมากที่สุดและแน่นอนค่ะเพื่อนๆว่ามันเป็นต้นไม้ที่มีความสูงมากที่สุดเช่นกันค่ะในบทความเรื่องป่ามัววูดมีข้อความต่อไปนี้อยู่ด้วยค่ะเพื่อนๆ Thickest หมายถึงหนาที่สุดค่ะ Oldest หมายถึงเก่าแก่ที่สุดส่วน Tallest หมายถึงสูงที่สุดค่ะคำว่าที่สุดที่สุดนี้เราเรียกว่าอะไรนะไม่เป็นไรค่ะให้พี่อาทิน่าบอกให้ดีกว่าค่ะน้องๆคะคำว่าที่สุดที่สุดทั้ง3คำเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่าคำคุณศัพท์แสดงขั้นสูงสุดหรือ superlative adjective ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วการทำให้เป็นขั้นสูงสุดหรือ superlative adjective นั้นมีอยู่3วิธีค่ะวิธีแรกคือการเติม est เข้าไปที่ท้ายคำ adjective ที่เราต้องการค่ะเช่น thickest oldest tallestวิธีที่2ในการเติม the most ที่หน้า adjective ที่มีความยาวค่ะเช่น the most beautiful the most dangerous the most colorful และวิธีที่3คือเปลี่ยนรูปคำนั้นๆไปเลยค่ะอย่างเช่นนะคะ good เป็น best bad เป็น worst many เป็น most ค่ะมาดูกิจกรรมที่1กันค่ะให้เพื่อนๆดูภาพต้นไม้ทั้ง4ต้น A B C D นะคะแล้วนำตัวอักษรของแต่ละต้นไปตอบคำถามแต่ละข้อค่ะเก่งมากค่ะเพื่อนๆทำกันได้ถูกต้องหมดเลยตามมาติดๆด้วยกิจกรรมที่2เลยค่ะให้เพื่อนๆคลิกเลือกคำแสดงขั้นสูงสุดที่ถูกต้องในวงเล็บแต่ละข้อนะคะไม่ยากเหมือนกันค่ะทดสอบความเข้าใจนะคะลงมือเลยค่ะเพื่อนๆ
ิจกรรมที่3กิจกรรมส่งท้ายค่ะให้เพื่อนๆแต่งประโยคด้วย separative adjective ด้วยข้อมูลภายในห้องเรียนของเพื่อนๆเองลงในสมุด5ประโยคค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ adjective ที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะดูตัวอย่างก่อนลงมือเขียนค่ะเพื่อนๆอย่าสับสนระหว่างเรื่องขั้นกว่าและขั้นสูงสุดนะคะขั้นกว่าคือ ER ส่วนขั้นสูงสุดคือ EST นะคะบทเรียนสุดท้ายของหน่วยการเรียนนี้จะเป็นเรื่องอะไรเพื่อนๆต้องติดตามค่ะบทเรียนนี้ลากันไปก่อนค่ะบาย